ส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับที่มีการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งรัฐบาลก็พร้อมดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับยืนยันมีการเลือกตั้งแน่นอนตามรัฐธรรมนูญกำหนดและเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับพิจารณากำหนดวันที่เหมาะสมครับเรื่องนี้พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการดูแลความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่นัดชุมนุมใหญ่ในวันที่19มกราคมนี้เป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับแต่หากจะชุมนุมใหญ่ต้องขออนุญาตตามขั้นตอนและยืนยันจะไม่ให้มีการกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่ส่วนเรื่องของการเลือกตั้งนะครับย้ำว่าต้องมีขึ้นแน่นอนตามที่รัฐธรรมนูญระบุไว้แต่ขอให้เข้าใจการกำหนดวันเลือกตั้งต้องไม่ทับซ้อนงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วยและก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาความเหมาะสมลองฟังเสียงพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณกันดูครับยังไงก็ต้องเลือกตั้งแน่ภาย150วันเพราะพระราชกฤษฎีกาออกแล้วใช่เปล่าแล้วจะไปเอาอะไรกันมีพระราชพิธีแล้วจะเอายังไงอ่ะก็ดูว่ามันซับซ้อนกันหรือเปล่าถ้าซับซ้อนเขาอาจจะเลื่อนนิดหน่อยก็ได้มันเลื่อนไปวันของวันหรือว่ากี่วันเราไม่รู้ต้องแล้วแต่กกต.เขาส่วนกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจัดรายการ Good Monday นะครับรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกพลเอกประวิตรก็บอกว่าขอให้ประชาชนพิจารณาความเป็นไปได้ของแนวคิดดังกล่าวขณะที่รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมีความสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศอยู่แล้วครับ